ต่างประเทศรายงานบรรยากาศความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยที่ปักหลักรอเข้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างไม่ย่อท้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงช่วงใกล้ค่ำเมื่อวานนี้ว่ามีประชาชนจำนวนมากพากันมาปักหลักเตรียมค้างคืนกันที่นี่ โดยหวังว่าเช้าวันนี้จะได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระบรมมหาราชวังโดยรอยเตอร์ระบุว่าคลื่นมหาชนตากแดดตากฝนอย่างไม่ย่อท้อมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่14ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่มีพระราชพิธีเชิญพระบรม,มศพจากโรงพยาบาลสิริราชมายัางพระบรมมหาราชวังแล้ว ด้านนิตยสารฟอบซึ่งมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของไทยระบุว่าการเสด็จสวรรคตททำให้คนไทยตกอยู่ในความวิประยะโยคเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นดวงประทีปของคนไทยทั้งประเทศขณะที่เครดิตสวิทธนาคารรายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ระบุในบันทึกรายงานการวิเคราะห์ว่าสำหรับคนไทยแล้วการเสด็จสวรรคคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เปรียบเสมือนกับพวกเขาได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวไป